ให้กัปตันเนี่ยอยู่ข้างล่างก็ได้แล้วเราก็มาแอคท่าบังคับเรือไปแล้วก็ยังอุตส่าห์มีห้องนอนเล็กแอบอยู่ตรงนี้ห้องนึงโอ้โหก็ตอนนี้ราคาน่าสนใจมากเพราะว่าเราลดราคาลงมาจากปกติ 50% นะครับสวัสดีครับพบกับรายการ Echo Go อันนี้เป็นรายการใหม่ของช่องเรานะครับวันนี้เราพาเพื่อนๆมาลองล่องเรือยอทที่ภูเก็ตดูพอดีช่วงนี้ช่วงโควิด-19 ระบาดเนี่ยภูเก็ตก็จะค่อนข้างเงียบๆนิดนึงเนาะและคราวนี้ก็โปรโมชั่นของเรือยอทเนี่ยมันจะไม่แพงมากนะมาช่วงนี้มันถูกนะครับก็อยากจะให้มาลองล่องเรือกันเรือลำที่ผมยืนอยู่เนี่ยมีชื่อว่าเรือชมตะวันนะครับเป็นเรืออาซิมุส50นะครับความเร็วของมันเนี่ยวิ่งได้ถึง25น็อตเลยทีเดียวนะครับประกอบในอิตาลีนะแล้วก็ดีไซน์ข้างในมันหรูหรามากเลยเหมาะสำหรับพาแฟนมาเดทหรือพาเพื่อนๆกลุ่มเล็กมาจอยกันมาจิบวายเที่ยวชิมอะไรพักผ่อนชิมอาหารทะเลบนเรืออะไรเงี้ยนะก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูในเรือกันเลยนะครับโอเคไปกันเลยครับในเนี่ยนะครับงานประกอบทั้งหมดเนี่ยมันมาจากอิตาลีนะเนี่ยสังเกตดูตกแต่งด้วยไม้จริงนะครับแล้วก็มีการฟินิชผิวนะครับที่สวยงามนะครับแล้วก็เนี่ยโซฟานะครับตรงนี้นั่งได้2คนส่วนตรงนี้เนี่ยนั่งได้ประมาณ 5-6 คนเลยทีเดียวนะครับการขับเคลื่อนของเรือลำนี้เนี่ยมันก็จะบังคับได้2จุดจากด้านในของเรือตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงดาดฟ้าเรือนะซึ่งมันก็สามารถที่จะสวิตกันได้นะครับบางทีกัปตันก็จะไปอยู่ข้างบนได้หรือจะลงมาตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกของผู้ใช้นะครับก็คืออยากจะอยู่ตรงตำแหน่งไหนก็บังคับได้อันนี้เข้ามาดูตรงนี้นะตรงนี้ก็เป็นพวงมาลัยลักษณะก็คล้ายๆพวงมาลัยรถยนต์เลยนะตรงนี้มีโลโก้อาซิมุสสวยงามมากนะครับตรงนี้ก็เป็นหน้าปัดนะลักษณะนี้มันก็คล้ายๆกับรถยนต์เลยนะมันดูเท่นะการดีไซน์นี่มันแบบของเขานี่มันดีจริงๆแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นนะครับกระจกที่เรามองเห็นเวลาเราบังคับเรือนะครับมันมีห้องนอนอยู่ด้วยนะอยู่ตรงบริเวณนี้เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนี่ครับถ้าใครอยากจะนอนพักผ่อนก็ห้องนี้เลยนะครับมีแอร์เย็นสบายแล้วก็มีห้องน้ำนะครับเป็นห้องชาวเวอร์รูมนะครับสามารถอาบน้ำแบบฝักบัวได้แล้วก็มีอ่างล้างหน้าแล้วก็ยังอุตส่าห์มีห้องนอนเล็กแอบอยู่ตรงนี้ห้องนึงโอ้โหเท่ากับว่าเนี่ยก็คือสามารถที่จะพักผ่อนกันได้หลายคนเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าสมมุติว่าอยากจะมาค้างแรมบนเรือก็สามารถมาได้เดี๋ยวผมจะพามาดูข้างบนนะครับชั้นดาดฟ้านะครับซึ่งดาดฟ้าเรือเนี่ยก็เป็นสีขาวนะครับดีไซน์ด้วยวัสดุกันน้ำทั้งหมดนะครับนี่ถ้าดูจากมุมนี้เนี่ยเป็นวิวที่สวยมากตรงนี้สามารถนั่งอยู่กันได้เป็นหมู่คณะนะครับแล้วก็ทานอาหารจิบไวน์จิบแชมเปญตรงบริเวณนี้นะแล้วก็ตรงดาดฟ้าเรือตรงนี้ก็ยังมีที่นั่งอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ก็น่าจะนั่งกันได้ถึงราวๆ 8-10 คนเลยนะครับซึ่งตัววัสดุพวกนี้มันก็เป็นวัสดุไฮกรอสนะครับเคลือบแบบกันน้ำนะตรงช่วงนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกเอาไว้ว่าตรงบริเวณดาดฟ้าเรือด้านบนเนี่ยก็คือกัปตันเรือเนี่ยก็สามารถที่จะบังคับเรือจากตรงนี้ได้นะตรงนี้หรือบางครั้งเนี่ยให้กัปตันเนี่ยอยู่ข้างล่างก็ได้แล้วเราก็มาแอคท่าบังคับเรือไปเพราะว่าคือเอาจริงๆคือเราก็ขับเรือไม่เป็นหรอกแต่ว่าให้กัปตันเนี่ยเขาบังคับอยู่ข้างล่างใช่ไหมและข้างบนนี่เราก็ถ่ายรูปทำเป็นเหมือนกับว่าเฮ้ยเราขับเรือเท่ๆอย่างเงี้ยนะไปเรื่อยๆนะแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็น GPS ในการนำทางนะครับก็เหมือนกับรถยนต์นั่นแหละรถยนต์ก็มี GPS เรือก็มี GPS เหมือนกันครับแล้วนี่ผมก็มานั่งอยู่ตรงบริเวณหน้าเรือนะซึ่งตรงนี้มันจะเป็นไฮไลท์เลยนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะนอนดูวิวดูพระอาทิตย์ตกนะครับกับแฟนเราหรือกับคนรักของเราได้นะหรือไม่ก็เอาเพื่อนๆมานั่งเนี่ยอาบแดดกันตรงนี้นะครับซึ่งเวลาถ่ายรูปมาจากตรงหน้าเรืออาซิมุสเนี่ยมันจะดูสวยงามมากนะครับแล้วมันก็ชิลมากนะครับ
าอยู่ในเรือลำที่2แล้วนะครับเรือลำนี้มีชื่อว่า Flying Dolphin 1นะครับลำนี้เป็นลำที่ใหม่มากๆเพราะว่าประกอบในปี2019นะครับเพิ่งเอามาใช้ได้ไม่นานเท่านั้นเองเป็นเรือคาตามารานนะครับลำนี้เป็นคาตามารานแบบติดแอร์ปกติแล้วเนี่ยเรือคาตามารานแบบติดแอร์ในภูเก็ตเนี่ยมีน้อยมากนะครับมีแค่ไม่กี่ลำความเร็วของเรือลำนี้ทำได้อยู่ที่20นอตนะครับมาเดี๋ยวเราพาไปดูรีวิวข้างในกันเลยนะครับในนี้เนี่ยมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงนะครับเอาไว้สำหรับจัดปาร์ตี้ต่างๆนะครับแล้วก็สามารถจุผู้โดยสารได้50-85คนนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะเป็นไลน์บุฟเฟ่นะครับขนาดใหญ่ซึ่งไลน์บุฟเฟ่เนี่ยก็คือสามารถจัดแคเทอริ่งได้เลยนะสบายๆนะครับดังนั้นคนที่จะมาใช้บริการที่เนี่ยก็คือสามารถมาจัดเป็นปาร์ตี้หรือทำเป็นดิสโกเทคก็ได้หรือจะเป็นงานแต่งงานที่นี่ก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศเอาท์ดอร์ข้างบนนะครับไปดูกันเลยครับครับเนี่ยผมอยู่บนดาดฟ้าเรือนะครับบรรยากาศของดาดฟ้าเรือเนี่ยชิลมากๆนะที่เนี่ยมีโต๊ะนะครับไว้สำหรับรองรับเนี่ยผู้โดยสารเนี่ยถึง4โต๊ะด้วยกันแล้วก็เป็นโซฟาโดยรอบเลยก็คือสามารถนั่งรอบๆโต๊ะได้โต๊ะละประมาณ10คนได้เลยนะครับแล้วก็ตรงบริเวณนี้ก็เป็นแพนทรีนะแล้วก็คือสามารถวางรายอาหารบุฟเฟ่แบบเล็กๆได้ที่สำคัญนะครับตรงหลังเรือเนี่ยมีจากุชชี่นะซึ่งสามารถแช่น้ำได้สบายๆแล้วบริเวณท้ายเรือนะครับมีสไลเดอร์นะครับสไลเดอร์เนี้ยเอาไว้สำหรับต่อตรงกับตัวเรือแล้วก็คือสไลด์ลงไปเล่นน้ำในทะเลได้เลยนะครับเหมาะแก่การเวลาเรือเนี่ยไปจอดตามเกาะต่างๆแล้วคือผู้โดยสารอยากเล่นน้ำเนี่ยก็คือเล่นได้เลยสไลเดอร์ลงไปเลยมันมากนะครับครับและสำหรับเพื่อนๆที่มองว่าเรือ Flying Dolphin 1เนี่ยมันใหญ่เกินไปนะครับเรามีเรือ Flying Dolphin 3นะครับซึ่งจุผู้โดยสารได้45คนนะครับเหมาะแก่การรับทริปเล็กนะครับมันจะไม่ได้เป็นทริปใหญ่เหมือนเรือ Flying Dolphin 1ซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกในเรือ Flying Dolphin 3เนี่ยก็มีครบครันเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำปลั๊กไฟโต๊ะอาหารนะครับแล้วก็ระบบเครื่องเสียงนะครับก็คือสามารถที่จะจัดปาร์ตี้บนเรือได้เหมือนกันแต่จัดได้ในสเกลที่เล็กกว่าครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูลำสุดท้ายกันนะครับมันคือเรือใบมีชื่อว่า Black Wing นั่นเองเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับครับตอนนี้ผมก็อยู่บนเรือ Black Wing นะครับอันนี้คือเรือคาตามารานประเภทเรือใบนะฮะซึ่งหมายความว่าเรือลำนี้มันก็สามารถที่จะกางใบแล้วก็วิ่งได้ด้วยลมธรรมชาตินะครับแต่ถ้าเกิดวิ่งด้วยเครื่องยนต์เนี่ยเรือลำนี้ทำความเร็วสูงสุดได้18นอตนะครับจุผู้โดยสารได้55คนเรือลำนี้ฟังก์ชันจริงๆของมันแล้วเนี่ยเหมาะสมแก่การออกไปกระโดดเล่นน้ำดำน้ำดูปะการังนะแล้วก็พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือหรือจะอาบแดดก็ได้นะครับเรือลำนี้เหมาะมากๆนะในช่วงเวลาที่ฟ้าเปิดนะฮะแล้วก็หมดหน้ามรสุมแล้วก็ออกไปว่ายน้ำดูปะการังแล้วก็อาบแดดกันสบายๆนะครับเป็นเรือที่ดีมากครับตอนนี้ผมก็อยู่กับกัปตันเรือรูปหล่อมากความสามารถนะครับกัปตันสันตินะครับกัปตันสันติมีอะไรอยากจะฝากทางนักท่องเที่ยวหรือลูกค้าที่สนใจไหมครับครับก็ตอนนี้บริษัทของเรามีเรือให้เช่าหลายรูปแบบนะครับมีทั้งคาตามารานแล้วก็มีทั้งเรือยอทคาตามารานแบบมีใบแล้วก็แบบไม่มีใบเป็นห้องแอร์สำหรับจัดปาร์ตี้ส่วนลำที่เป็นห้องแอร์นี้จะจุผู้โดยสารได้85ท่านนะครับเหมาะกับกรุ๊ปใหญ่ส่วนลำนี้บรรจุผู้โดยสารได้ประมาณ55ท่านนะครับเหมาะสำหรับปาร์ตี้โอเพ่นแอร์นะครับก็ตอนนี้ราคาน่าสนใจมากเพราะว่าเราลดราคาลงมาจากปกติ50% นะครับอยากจะเชิญชวนคนไทยหรือว่าคนต่างชาติมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับกับบริษัทของเรานะครับ Flying Dolphin มีหลายราคาแนะนำนะครับมีหลายราคาติดต่อโดยตรงมาทางด้านล่างได้เลยนะครับครับผมสุดท้ายเนี่ยผมก็ขอขอบคุณกัปตันสันตินะครับแล้วก็บริษัท Flying Dolphin นะครับที่ให้รายการเราเนี่ยได้มารีวิวเรือดีๆอย่างนี้นะครับ
แล้วก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาเที่ยวภูเก็ตกันเยอะๆนะครับแล้วก็มาล่องเรือกันนะครับช่วงนี้ราคาดีมากๆอย่าพลาดเลยนะครับวันนี้ก็ขอปิดรายการไปก่อนนะครับขอขอบคุณกัปตันสันติแล้วก็ไฟอิงดอลฟินด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ